ครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันที่2ครับสำหรับปีใหม่ครับผมวันนี้เมื่อวานเป็นวันที่1ครับวันนี้เป็นวันที่2ของมกราคมครับรีวิวการทำงานเครื่องหมุนปั่นน้ำกังหันน้ำโซล่าเซลล์นะครับกังหันน้ำโซล่าเซลล์บวกอะไรอยู่เอาบวกหลายอย่างครับพี่น้องพลังงานผสมครับผสมแสงแดดผสมกังหันน้ำนะครับผสมแบตเตอรี่ครับถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมเต็มรูปแบบครับตอนนี้ครับผมทำงานแบบชิวๆครับนี้เราจะใช้ปั๊มน้ำบาดาลครับของโซล่าเซลล์นะครับสูบน้ำขึ้นมาครับอันนี้3แผงนะครับ3แผงสูบน้ำขึ้นมาครับเดินท่อไปนะครับก็จะไปไหลลงข้างบนนะครับมันก็จะระบบ3ใบพัดของเราครับก็จะโยงกันครับผมน้ำตวนใส่กันบึ้ม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 มาแบบนี้ครับขนาดได้ความแรงกะตอนนี้กะแรงดันตัวเป้าเนี่ยครับพี่น้องแรงดันเปล่าๆนะครับถ้ายังไม่ได้ต่อใส่แบตนะครับมันจะได้อยู่ที่18ถึง20 25ครับผม18ถึง25โวลต์ครับนี่ครับพอเราต่อเข้าแบตแล้วปุ๊บมันก็จะลดลงนะครับตามอัตราของแบตกำลังของแบตนะครับผมที่มันจะประจุเข้านะครับนั่นคือ12โวลต์ครับผมนี่12โวลต์ครับดันเข้ามานะครับดันเข้าแบบลูกนี้ครับต่อไปใส่งานครับพี่น้องนี่ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ครับทำงานได้ปกติครับไฟแดงครับใช้งาน220ได้นะครับเดี๋ยวให้เจแวนเอาพัดลมมาเปิดร่องเบิ้งครับได้แน่นอนครับผมแบตลูกนี้ไม่มีไฟนะครับนี่เอาแบตที่มันคุณภาพไม่ดีนะครับเสื่อมคุณภาพนะครับมาติดตั้งตรงนี้ครับผมแล้วก็ประจุเข้าครับใช้งานได้ครับผมนี่ถ้าแบตมันยังไม่เต็มนะครับถ้าแบตมันไม่มีไฟนะครับมันไม่เต็มเนี่ยมันจะหมุนเร็วครับผมสังเกตดูนะครับมันจะหมุนเร็วกว่านี้ครับเติม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 เร็วกว่านี้ยังน้อยครับพี่น้องถ้าแบตมันเริ่มเต็มแล้วปุ๊บไอ้ตัวนี้เนี่ยจะหมุนซาลงครับจะหมุนซาลงน้ำซ้ำเก่าด้วยครับน้ำซ้ำเก่าผมก็งงคือกันครับหมุนซาลงครับนี่คือระบบการทำงานของเขาครับผมเป็นคนทำแต่ว่าผมก็ยังงงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้านะครับมีแต่ความรู้แบบงูปลาครับมีแต่ความรู้ที่อยากรู้อยากเห็นครับอยากทดลองอยากทำนะครับอยากทำให้มันรู้ครับว่าความคิดเรามีในสมองแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทำนะครับทีนี้ก็เอาความคิดที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยสร้างเป็นผลงานออกมานะครับมาทำดูครับนี่ใช้งานได้ครับถ้าเราต่อตรงไม่ผ่านแบตนะครับถ้าเราต่อตรงไม่ผ่านแบตเรามาต่อเข้าตรงนี้เลยเนี่ยไฟมันไม่เสถียรครับบางทีมัน18บางทีมัน20นะครับบางทีมัน25อย่างนี้ครับผมมันก็เลยติดดับดับครับตัวนี้นะครับคล้ายกับมันจูนไม่ได้ครับจูนไม่ได้แต่ถ้ามาต่อเข้าแบตแล้วปุ๊บไอ้ตัวนั้นมันก็จะเดินเสถียรครับเนี่ยไอตัวหมุนนะครับผมตัวเจนน่ะตัวเจนจะหมุนเสถียรนะครับหมุนแบบพอดีครับจังหวะไหนที่มันลื่นมันก็จะปรับให้ลงตัวเพราะมันมีแรงต้านมันมีแรงต้านของการประจุแบตอยู่ครับผมมันมีแรงต้านอยู่นะครับมันก็เลยคล้ายๆกับมันปรับให้มันสมดุลด้วยครับผมมันปรับให้สมดุลด้วยอันนี้ผมก็งงนะพี่น้องนะถ้าเราไม่ต่อเข้าแบตมันจะหมุนเร็วครับมันจะหมุนเร็วบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าครับ
แต่พอเราต่อเข้าแบตปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนเสมอเลยครับนี่หมุนอย่างนี้เลยครับพลังมันก็ได้12โวลต์เต็มนะครับ12โวลต์เต็มเป๊ะเลยครับพี่น้องอันนี้ก็งงครับถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะชาร์จแบต24ครับชาร์จ24ชาร์จ2ลูกนะครับผมว่าเราก็น่าจะทำได้นะแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำอีกหน่อยครับต้องซื้อโซลาร์เซลล์ที่มันระบบสูบน้ำเลยครับผมสูบขึ้นอีกสักสายนึงครับอีกสายนึงเนี่ยได้ชั่วเลยพี่น้องใส่เพิ่มแบตเข้าไปอีกลูกนึงนะครับแล้วก็ชาร์จ24เลยครับได้สบายเลยครับน้ำก็ดีแห้งก็นี่ครับบึ้มบึ้มบึ้มแห้งก็นี่ครับนี่ครับหลายๆคนมีคนนึงครับผมจะอยากรู้ว่าผมใช้เกียร์อะไรครับรีวิวเกียร์ให้ดูหน่อยนี่ครับเกียร์ครับเกียร์นี่เป็นเกียร์ซูซูกิสวิตครับผมซูซูกิสวิตเป็นเกียร์รถมอเตอร์ไซค์ครับเอ้ยไม่ใช่สวิตสิซูซูกิอะไรวะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับ4จังหวะนะครับนี่ไม่ได้ต่อเข้ากับตัวก้านสูบตัวไอ้นั่นนี่ครับพี่น้องไม่ได้ต่อเข้าไปสุดเท่าก้านสูบนะครับของยั่งนะครับไม่ได้ต่อเข้าตรงนั้นนะครับเฮาจะพอเกียร์มันครับพี่น้องเฮาใส่เกียร์นึงนี่ครับเฮาเอาทางเขาทางนี้ครับผมเข้าฝั่งนี้นะครับออกฝั่งโน้นเราฝั่งออกไปใช้งานนะครับฝั่งถ้าเป็นฝั่งโน้นก็คือมันจะติดอยู่กับเครื่องนะครับฝั่งโน้นครับที่เราไปใช้งานนะถ้าเราใส่เกียร์1ครับทางโน้นจะหมุน3รอบนะครับตัวนี้หมุนทางนี้1รอบทางโน้นจะหมุน3นะครับหมุน3แล้วยังไม่พอนะครับผมยังทดอีกครับนะครับก็คือสเตอร์รถจักรยานนะครับสเตอร์หน้าของรถจักรยานนะครับใหญ่ครับใหญ่ไปลงเล็กนะครับลงเล็กตัวนั้นครับอันนี้หมุนแค่นิดเดียวครับตัวนี้ก็หมุนเร็วนะครับเห็นไหมครับถือว่ามันก็หนืดคักอยู่พี่น้องหนืดมากนะครับนี่ดูครับน้ำมันไม่ใช่น้อยๆ นะมันกระโดดลงใส่นะครับเนี่ยน้ำมันกระโดดลงมานะครับตึมลงมาเนี่ยครับตึมลงมานี่ธรรมดาถ้ามันบ่มีหยังเนี่ยครับมันสิปึ้นเลยนะครับพี่น้องก็คงสิฮู้จักนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถ้าน้ำต้นไส้ขนาดนี้นะครับถ้ามันบ่มีแรงหนืดเนี่ยคิดเบิ่งเอาว่ามันสิหมุนติ้วซําใดครับมันจะติ้วเลยครับมันจะหมุนติ้วอย่างแรงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีแรงหนืดนะครับมีแรงสู้จะเข้าประจุแบตนะครับมันก็เลยติ้วไม่ได้นะครับอย่างนึงมันก็ทดครับผมเราทดแบบมหาโหดครับทดโหดมากนะครับนี่ถ้าทดอีกอันนึงนี่โหดได้พี่น้องนะถ้าเอาสเตอร์ใหญ่มาใส่ตรงนี้อีกนะครับตรงทำนี้ตรงนี้เป็นขาทุกตานะครับทำเป็นขาทุกตาแล้วก็สเตอร์เล็กทางนี้นะครับสเตอร์ใหญ่ทางนี้แล้วค่อยไปใส่เจนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นการทดมหาโหดครับมหาโหดเลยนะครับมันจะเร็วจัดเลยครับจะเร็วจัดมากนะครับตัวนี้ถ้าหมุนเท่านี้นี่อันนี้ต้องหมุนประมาณโอ้หลายอีกหลายเท่าครับอีกหลายเท่าตัวครับมหาโหดเลยครับทีนี้ยิ่งมหาโหดเท่าไหร่นะครับความหนักมันก็ยิ่งอยู่ตรงนี้ครับผมยิ่งอยู่เจ้าตัวต้นกำลังนะครับมันก็ยิ่งหนักมากนะครับยิ่งหนักมากทางโน้นก็จะมันก็จะลื่นครับมันก็จะเบามากนะครับถ้าหมุนจากทางโน้นมาเอาน้ำใส่เต็มกระบอกนี้แล้วครับถ้าหมุนหย่อนขึ้นนี่ครับหมุนหย่อนขึ้นนี่หมุนง่ายๆครับก็สามารถหมุนคล้องให้ขึ้นหมุนคล้องนักให้ขึ้นได้นะครับหลักตาอัตราการทดกำลังครับทดกำลังจากทดความเร็วให้เป็นความแรงครับทดความเร็วให้เป็นความแรงอันนี้เขาลดเรียกว่าทดความแรงให้เป็นความเร็วครับเราทดจากความแรงให้เป็นความเร็วครับเปลี่ยนความแรงเป็นความเร็วนะครับ
กฎของฟิสิกส์ถ้ามันไม่ได้แล้วก็มีวิธีอื่นเอามาสำรองอยู่นะพี่น้องเนาะมีวิธีอื่นมาสำรองอยู่กับว่าได้ชิมนี่แหละก็ได้ใช้ประโยชน์นี่แหละเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นี่แหละอันนี้เดี๋ยวจะทดลองใส่งานลองเบิ่งนะครับพี่น้องถ้ามันดีเนี่ยถ้ามันใส่งานได้โอเคดีก็เสียเอามาตั้งไว้กลางน้องครับเฮ็ดแทนไว้ตั้งไว้กลางน้องเอาไปพุ่นเลยใหญ่ไปพุ่นเลยนั่นก็สูบขึ้นแต่ไปซื้อโซลาร์เซลล์มาสูบขึ้นอีกทีนึงนะครับเอาไปหนีเลยตัวนี้แล้วก็ผลิตตัวใหม่อีกนะครับตัวอีกตัวสองนะครับพุ่นเอาไปยิงลงพุ่นเลยยิงลงทางต่ำพุ่นครับแล้วเปียงจากนี้ลงไปเลยบ้านเนี่ยใส่ย่ำขึ้นครับตัวนั้นใส่ย่ำขึ้นตัวนี้อาจจะใส่ย่ำเวียนก็ได้นะครับเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง